เคยไหมครับเวลาที่เราไปเล่นดนตรีแล้วเจอเครื่องแย่ๆนะครับเครื่องดนตรีที่เราเอาไปเนี่ยมันอาจจะดีอยู่แล้วแหละนะครับเหมาะมือเราอยู่แล้วแต่เราอาจจะไปเจอตู้แอมป์นี่มันแย่ๆหรือว่ามือกองอาจจะไปเจอไมค์กองหรือว่าตัวรับสัญญาณกองที่มันรับได้ไม่เต็มที่ทำให้เราต้องออกแรงหวดเยอะมากซึ่งมันทำให้บางทีเราล้าในการตีกองอะไรเงี้ยนะครับปัญหาเหล่านี้จัดการยังไงดีนะครับถ้าเป็นพวกมือเบสมือกีตาร์อะไรเงี้ยเราสามารถหาเอฟเฟกต์ที่มันจัดการเกี่ยวกับสัญญาณเสียงมาได้เช่น EQ นะครับคอมเพรสเซอร์หรือว่าพวกปีอะไรต่างๆจัดอยู่ในบอร์ดของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราไปเจอตู้แอมป์แย่ๆเนี่ยเราก็อาจจะปรับที่ตู้แอมป์เนี่ยในระดับนึงเท่าที่มันจะปรับได้แต่มันยังแย่อยู่เราก็มาจัดการเซตที่ตัวบอร์ดของเราซึ่งมันจะทำให้สัญญาณเสียงที่ออกไปเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่แย่ต่อไปเนาะเทียบกับคนที่ไม่ได้จัดการเรื่องนี้เตรียมตัวเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยแน่นอนครับสาวคนละเรื่องแน่นอนนะครับสำหรับมือกองอาจจะต้องหาแพดกองอะไรไปตั้งหากเลยนะครับเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วแยกไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเมื่อยล้ากับการที่ต้องปวดกองหนักๆมากอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงติดต่อกันซึ่งบางทีเนี่ยเราไปเล่นตีเราอาจจะต้องเล่นหลายรอบใช่ไหมพอไปเจอเครื่องแย่งเงี้ยเราเล่นรอบเดียวเราก็หมดแรงแล้วอะใช่ป่ะพอไปเล่นรอบต่อไปมันอาจจะแบบที่เล่นออกมามันอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจัดชุดเคลื่อนที่เร็วอาจจะเป็นแพดมิดี้กองอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เราสะดวกในการเล่นสะดวกในการเคลื่อนย้ายด้วยมากยิ่งขึ้นนะครับลองแก้ปัญหากันดูนะครับเรื่องนี้เชื่อว่ามันมีอีกหลายวิธีมากเลยแต่นี่เป็นวิธีเบื้องต้นที่เราแนะนำนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟรีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ